ปัญหาเรื่องนี้กยอยสอโดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครับเป็นพื้นที่ที่ยากจนที่สุดการศึกษาต่ำที่สุดหนี้กยอยสอกําลังก่อเกิดให้เกิดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากเราได้ยื่นก่อนหน้านี้แล้วเมื่อตั้งแต่ปีพศ2563ได้รับแจ้งจากทางสภาว่าเกี่ยวข้องกับการเงินจึงไม่ได้รับการพิจารณาเข้าสู่สภาแต่ไม่เป็นไรครับเมื่อมีเจตนาดีผมเชื่อว,ว่าพระผู้เป็นเจ้าได้เป็นผู้กําหนดแล้วจนกระทั่งปีนี้ 2,565ต้อนรับศักราชใหม่นี้นะครับอยู่ดีๆรัฐบาลก็ยืน่นร่างแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาประเด็นสำคัญก็คือที่เป็นภาระที่ก่อให้เกิดปัญหาให้กับคนที่จบปริญญาก็คือดอกเบี้ยกับเบี้ยปรับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้เพื่อไปเรียนแต่ปรากฏว่ายังไงครับ จบการศึกษามารับปริญญาที่กรุงเทพพ่อแม่มาที่กรุงเทพรับปริญญาดีใจที่ลูกได้จบปริญญาตรีปรากฏว่าหอบหนี้กลับไปโดยไม่รู้ตัวถึงเวลากอยศออมีหนังสือแจ้งเข้ามาให้ชำระเงินต้นที่กู้มาตลอดระยะเวลาที่เรียนปริญญาตรีบวกดอกเบีย้ยบวกเบี้ยรปรับมีอยู่เคสหนึ่งครับกู้เงินต้นสามแสนกว่าบาทอยู่ดีดีนติสมาดอกเบี้ยเจ็ดหบาท เบี้ยปรับท่านทราบไหมครับท่านประธาน496,000กว่าบาทพ่อแม่เขาตกใจว่าลูกเขาจบปริญญาตรีพร้อมหอบหนี้กลับมาบ้านรวมทั้งหมด9,000 0 0กว่าบาทพักประชา,ชาชาติเราเห็นก็คือว่าทั้งดอกเบี้ย roar, ทั้งเบี้ยปรับคือตัวปัญหาที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำไม่จบสิน้นจึงเป็นที่มาของมาตรา44ที่เราได้เสนอเป็นฉบับแก้ไขในมาตรเจก็คือให้ยกเลิกซะแล้วก็ร่างใหม่ ขยายเวลาให้กับเขาแล้วก็ในส่วนของวัคสองก็คือให้ปลอดดอกเบีย้ยและประโยชน์อื่นใดดอกเบีย้ยไม่ต้องคิดเลยครับและเบีย้ยปรับก็ไม่ต้องคิดเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะให้ต้องให้เขากู้เพราะเขาจนและจะต้องแปลงเป็นกองทุนเพื่อการศึกษา่างพระรชยัดกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่พศออของพันตํารวจเอกทวีสอดส่องกับคณะเป็นผู้เสนอซึ่งก็จะมีท่านกมลศักดิ์ลีราม,มเหมาะเวียเหมาะนะครับเป็นเป็นตัวแทนนําเสนอเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศักดิ์ลีวาเหมาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสี่นาราธิวาสประกอบด้วยอำเภอบาเจาะจอำเภอเยี่งออำเภอสาะและอำเภอศรสีสาคร,รพักประชาชาติ ผมได้รับมอบหมายจากพรกประชาชาติในฐานะที่พรกประชาชาติได้ยื่นยติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่พศออก่อนอื่นนะครับจริงๆแล้วพักประชาชาติเราอันนี้นะครับ ได้ยื่นพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปตั้งแต่ปีพศ2563ปีที่แล้วภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งเราเล็งเห็นว่าปัญหาเรื่องนี้กอยอสอโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ยากจนที่สุดการศึกษาต่ำที่สุดนี่กอยอสอกำลังก่อเกิดให้เกิดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก นั้นทันทีที่ภายหลังการเลือกตั้งเราได้ยื่นก่อนหน้านี้แล้วเมื่อตั้งแต่ปีพศ2563ประมาณกลางปีแต่ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากทางสภาว่าร่างที่พักประชาชาติได้ยื่นไปก่อนนี้เกี่ยวข้องกับการเงินจึงไม่ได้รับการพิจารณาเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาเป็นร่างฉบับแก้ไขแต่ไม่เป็นไรครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีเจตนาดีผมเชื่อว่าพราะผู้เป็นเจ้าได้เป็นผู้กำหนดแล้วท้ายที่สุดเมื่อเรามีเนียดดีมีความคิดที่ดีกับพี่น้องประชาชนจนกระทั่งปีนี้2,565ต้อนรับศักราชใหม่นี้นะครับอยู่ดีๆรัฐบาลก็ยืน่นร่างแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เหมือนที่ท่านคณะรัฐมนตรีตัวแทนของรัฐมนตรีได้ถแถลงหลักการและเหตุผลมาเมื่อสักครู่เราเองพักประชาชาิไม่ได้นิ่งนอนใจครับจึงได้ยื่นร่างประกบเข้ามาเรารู้ตัวว่าเราอยู่ฝ่ายค้านเสียงของเรากฎหมายของเราอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ความสําคัญเท่าไหร่แต่เมื่อเห็นคณะรัฐมนตรียื่นเข้ามาผมเชื่อว่าเมื่อเรายื่นประกบแล้วเนี่ย นายกรัฐมนตรีต้องมีการเซ็นรับรองเป็นไปอย่างที่คาดไว้ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับแต่ว่าด้วยความเจตนาดีของเรานี้นะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมจะพิปลายในหลักการและเหตุผลฉบับร่างของเราอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างรรท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติที่พักประชาชาติได้ยื่นเข้ามา โดยมีหลักการก็คือแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพศ2560โดยมีเหตุผลว่าโดยที่โดยที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมลำ้ำและการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่รัฐพึงช่วยเหลือทุนการศึกษาสําหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ยและลดภาระการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินมีโอกาสปรับโครงสร้างหนี้ปลดภาระผู้กู้ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันจากการเป็นหนี้อันไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรมนูญฉบับปีพศ2560มาตรา54ที่กำหนดให้รัฐจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นท่านประธานครับ ในส่วนร่างพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่พักประชาชาติได้ยื่นเข้ามาในสภาแห่งนี้มีทั้งหมด14มาตรานะครับเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมฉบับปีพศ2560ด้วยหลักการและผลที่เราเห็นว่าฉบับเดิมนี้นะครับ มันยังไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นที่มาของการแก้ไขแต่ในเนื้อหามีความแตกต่างกับร่างของคณะรัฐมนตรีอยู่บางประเด็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มตั้งแต่มาตรา3ของฉบับร่างแก้ไขของพักประชาชาติที่ให้มีการเพิ่มเติมข้อความเป็นมาตรา6ทับหนึ่งนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือในส่วนของมาตรา7นะครับในส่วนของมาตรา7นี้นะครับให้ยกเลิกความในมาตรา44แห่งพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา2560แล้วก็ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนนั่นหมายความว่าในส่วนของพรบอกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับปีพศ2560ฉบับเดิมนี้นะครับ ในส่วนมาตรา44พักประชาชาติเราเห็นว่ามาตรานี้เป็นมาตราที่ทำความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วแล้วก็ที่จะจบการศึกษาในอนาคตจึงได้มีการแก้ไขยกเลิกทั้งมาตราแล้วก็ให้มีการาร่างเป็นมาตรา44แทน มาตรา14ี่ที่ฉบับที่พรรคประชาชาติได้ยื่นแทนนะครับผมคงไม่อ่านทั้งหมดแต่จะกล่าวโดยสรุปสั้นๆในส่วน,น,นของตอนต้นก็คือว่าวักแรกของมาตรา44ก็คือระยะเวลาในการชำระหนี้ท่านประธานครับเราเห็นว่าระยะเวลาในการให้โอกาสนักศึกษาที่จบการศึกษาในการชราระหนี้กองทุนนี้นะครับ ก่อนหน้านี้มีการปลอดชำระหนี้หลังจากจบการศึกษาสองปีระยะเวลาในการชำระหนี้15ปีแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงครับคนเราเกิดมานักศึกษาแต่ละคนที่จบการศึกษามีโชควัสนาแตกต่างกันมีพื้นฐานทางครอบครัวต่างกันจบการศึกษามาแล้วก็มีงานมีการทำไม่เหมือนกันบางคนก็ว่างงาน ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างดังนั้นระยะเวลาที่พรบฉบับเดิมได้กำหนดไว้15ปีเราเห็นว่าสามารถที่จะขยายระยะเวลาเป็น30ปีได้ท่านอาจจะมองว่ามันนานเกินไปไหมเราเห็นว่าในช่วงมาตรการโควิดช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมากอยศก็ได้กำหนดระยะเวลาในการขยายให้โอกาสผลกระทบกับคนที่ ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดเป็น13 30ปีดังนั้นแสดงว่าสามารถกระทำได้นะครับให้โอกาสเขาในส่วนที่สองนองหนักนอกเหนือจากเรื่องงของระยะเวลาการขยายระยะเวลาแล้วนี่นะครับประเด็นสําคัญก็คือที่เป็นภาระที่ก่อให้เกิดปัญหาให้กับคนที่จบปริญญาก็คือดอกเบี้ยกับเบี้ยปรับท่านประธานครับ แถวบ้านผมเนี่ยนะครับพี่น้องมาหาเรื่องนี้มากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้เพื่อไปเรียนพูดง่ายๆก็คือคนจนนะครับนาราที่วาเนี่ยอยู่ในอันดับท้ายของความร่ำรวยคือจนที่สุดของประเทศ ดังนั้นจำนวนเฉลี่ยของคนที่กู้เงินกอยอสอไปเรียนนี่นะครับมีเป็นจำนวนมากแต่ปรากฏว่ายังไงครับจบการศึกษามารับปริญญาที่กรุงเทพพ่อแม่มาที่กรุงเทพรับปริญญาดีใจที่ลูกได้จบปริญญาตรีปรากฏว่าหอบหนี้กลับไปโดยไม่รู้ตัวและไม่ใช่น้อยๆครับ นี่เยอะมากเพราะหลังจากไปอยู่บ้านปลอดชำระนี้แล้วถึงเวลากอยศออมีหนังสือแจ้งเข้ามาให้ชำระเงินต้นที่กู้มาตลอดระรยะเวลาที่เรียนปริญญาตรีบวกดอกเบี้ยบวกเบี้ยปรับผมมีตัวอย่างมีอยู่เคสหนึ่งครับกู้เงินต้นสามแสนกว่าบาท มีภาพสไลด์ให้ดูด้วยนะครับกู้เงินต้น 3, สามแสนกว่าบาทอยู่ดีดีนติสมาจากสำนักง,งานทนายความที่กอยศเขาให้หมอบหน้านให้ทนายเขามีหนังสือทวงมานี่น,นะครับดอกเบี้ยเจ็ดหมืนเงินต้น3 6 8 0 0นบาทดอกเบี้ย74,700 70, บาทเบี้ยปรับท่านทราบไหมครับท่านประธาน496,000กว่าบาท สำนักง,งานทนายความที่รับมอบหน้าจากกยศมีหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ทั้งสิ้นจากเงินต้นที่เรียนแค่ส0 0 0สนกว่าบาทพอจบปริญญาตรีเขาไม่ทราบเลยนะครับพ่อแม่เขาตกใจว่าลูกเขาจบปริญญาตรีพร้อมหอบหนี้กลับมาบ้านรวมทั้งหมด9 0 0 0แสนกว่าบาทท้อไหมครับ9 0 0 0แสนกว่าบาทจากที่กู้เรียนสามแสนกว่าบาท เขากู้เพราะเขาจนเขาไม่มีเงินจะเรียนถึงต้องกู้แต่ปรากฏว่าจบเป็ญญาตรีมาแล้วงานก็ไม่มีต้องมานั่งรับภาระนี่เก้าแสนกว่าบาทก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งที่เราเห็นประชาพักประชาชาติเราเห็นก็คือว่าทั้งดอกเบีย้ยทั้งเบี้ยปรับคือตัวปัญหาที่ทำให้ก่อเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่จบสิน้น จึงเป็นที่มาของมาตรา44ที่เราได้เสนอเป็นฉบับแก้ไขในมาตรา7ก็คือให้ยกเลิกซะแล้วก็ร่างใหม่ขยายเวลาให้กับเขาและก็ในส่วนของวัก2ก็คือให้ปลอดดอกเบีย้ยและประโยชน์อื่นใดดอกเบีย้ยไม่ต้องคิดเลยครับและเบีย้ยปรับก็ไม่ต้องคิดเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะให้ต้องให้เขากู้เพราะเขาจนและจะต้องแปลงเป็นกองทุนเพื่อการศึกษา ถามว่าแล้วกยศจะเอาเงินที่ไหนมาบริหารงานมันก็อยู่ในพรบรนะครับเพราะว่ากองทุนสามารถหาไรายได้อย่างอื่นได้ไม่ใช่กยศามานั่งทําตัวเป็นธนาคารเชิงพาณิชย์เรียกดอกเบีย้ยจากคนจนที่เขามีโชควาสนาไม่เหมือนคนอื่นเขาท่านประธานครับสำคัญที่สุดศาส,สนาอิสลามก็ได้บอกหลักการ ไว้ตั้งนานแล้วนะครับในอัลกุรอานก็คือว่าอิสลามห้ามยุ่งเกี่ยวกับดอกเบีย้ยเพราะการคิดดอกเบีย้ยคือการให้ความอายุติธรรมให้กับคนที่ลำบากถ้าเขามีเขาคงไม่กู้เขาลำบากเขาถึงกู้แล้วกู้แล้วก็ยังไปคิดดอกเบีย้ยกับเขาอีกนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่พักประชาชาติเราเห็นว่าหลักการ เดิมของพรบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยการคิดดอกเบี้ยแบบปรับกำงลังจะทำให้สังคมเกิดความเหลื่อมลำ้ำและจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ต้นยกตัวอย่างได้แต่ต้นที่ท่านาให้ท่านประธานได้ได้ทราบนะครับเก้าแสนกว่าบาทสุดท้ายไม่มีปัญญาผ่อนก็ถูกฟ้องร้องบังคับคดี สุดท้ายไปยึดทรัพย์ยึดทรัพย์ของผู้ค้ำประกันด้วยเดือดร้อนกันทั้งบ้านสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ในมาตรา44ที่พรรคประชาชาติได้ร่างในมาตราเจก็คือให้ยกเลิกดอกเบี้ยเบี้ยปรับแล้วก็ในส่วนของผู้ค้ำประกันสำหรับนี้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หากพระราชบัญญัติฉบับนี้ฉบับแก้ไขนี้ผ่าน ก็อยู่ในมาตรา44ให้มีผลกับคนที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและก็มาปรับโครงสร้างนี่ใหม่มาขยายระยะเวลาใหม่ในส่วนของการถูกยึดทรัพย์บังคับคดีก็สามารถที่จะมาปรับโครงสร้างนี่ใหม่แปลงนี่ใหม่ภายในระยะเวลาตามพระราชบัญญัติที่เราได้มีการแก้ไขท่านประธานที่เคารพผมยกตัวอย่างบางส่วนบางตอน ให้ทรามประธานได้รับทราบอีกส่วนหนึ่งนะครับที่พรกประชาชาติเราได้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเดิมก็คือในส่วนของการแปลงหนี้กอยอสให้เป็นเงินทุนการศึกษาแทนนั่นหมายความว่าคนที่จบการศึกษาได้รับเกียรตินิยมก็ให้แปลงหนี้ใหม่เป็นเงินทุนเพื่อการศึกษาหรือ นักศึกษาอื่นนะครับที่คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยไม่จำเป็นต้องจบเกียรินิยมแต่สามารถที่จะแปลงนี้กอยศอเป็นการให้ทุนเพื่อการศึกษานะครับสุดท้ายนะครับในส่วนของมาตราตอนท้ายที่พักประชาชาติเราได้ยืน่น เฉบร่างฉบับแก้ไขก็คือว่าในส่วนของมาตรา 11, มาตรา12มาตรา13และมาตรา13มาตรา13ให้มีการยกเลิกนะครับมาตรา46แล้วก็มาตรา12ให้มีการยกเลิกในมาตรา50ก็คือในเรื่องของหนี้บุริมสิทธิ์ท่านประธานทราบไหมครับว่าหนี้กอยศออนี่เน่ยถ้าเขาจบแล้วไปทำงานอยู่บริษัทเอกชนก็แล้วแต่ หนี้กอยศถือว่าเป็นหนี้บุริมสิทธ์มีสิทธิเหนือหนี้อื่นๆถ้ากอยศทราบสามารถที่จะมีหนังสือแจ้งไปยังนายจ้างหักได้เลยครับผมเองอยู่ที่บ้านมีพี่น้องที่เพิ่งได้รับงานทำมาหาผมหลายคนว่าบางครั้งไปหักหนี้ตามจำนวนที่กอยศแจ้งไปนี่นะครับโดยไม่ได้มีการฟ้องร้อง กันมาก่อนทำให้เขาเดือดร้อนไม่พอค่าเลี้ยงชีพบางคนจบมาพ่อแม่ป่วยไม่มีงานทำตอนสมัยเรียนพ่อแม่ยังให้ทุนการศึกษาอยู่บ้างแต่พอจบการศึกษาแล้วพ่อติดเตียงป่วยติดเตียงสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในชนบทเพรฉะนั้นพรักประชาชาติเราก็เลยเห็นว่า นี่กอยศออไม่สมควรที่จะเป็นหนี้บริมสิทธิ์นะครับและก็ในส่วนของนายจ้างก็ไม่สมควรที่จะมีการหักเงินเดือนของนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่โดยที่เห็นความไม่เห็นความเดือดร้อนของนักศึกษาที่ได้รับงานทำนะครับท่านประธานครับสุดท้ายผมเชื่อว่าร่างพระราชบ,บัญญัติ ของพรรคประชาชาติโดยเฉพาะในมาตราเจ็ให้มีการแก้ไขมาตรา4 4ถือเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของระยะเวลาการชำระหนี้ในเรื่องของการปลอดดอกเบีย้ยและเบีย้ยปรับท้ายที่สุดผมเชื่อว่าสภาหแห่งนี้จะได้มีการตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาแก้ไข เพื่อนำไปสู่การพิจารณาในวาระที่สองฝากคณะกรรมการที่จะมีการจัดตั้งขึ้นว่าการร่างกฎหมายอย่าร่างเพื่อเอาใจฝ่ายบริหารอย่าร่างเพื่อมองประโยชน์ของกองทุนการกอยอสอเป็นหลักแต่อยากให้ร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้ง หวังว่าร่างของพรกประชาชาติเราประเด็นสำคัญในเรื่องของดอกเบี้ยกับเบี้ยปรับจะได้รับการแก้ไขในชั้นกรรมธิการและนำเสนอเข้าสู่สภาในวาระที่สองต่อไปขอขอบคุณครับ